สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆทานกันค่ะเมนูห่อหมกปลาซิลค่ะวัตถุดิบก็จะมีปลาซิลนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใบหอมใบผักชีหรือผักตามที่เราต้องการเลยค่ะหั่นเล็กๆนะคะที่หั่นเล็กๆวันนี้เราทำให้คุณพ่อทานค่ะไม่มีฟันค่ะใช้ชิ้นเล็กๆค่ะพริกแกงเผ็ดค่ะหรือใครจะโขลกใหม่ก็ได้โดยใช้ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะในการโขลกให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสุดท้ายก็จะมีใบแมงลักนะคะใส่โรยหอมๆดับกลิ่นคาวด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่ปลาซิลลงไปนะคะในภาชนะที่กว้างๆหน่อยค่ะเพื่อสะดวกในการคนคลุกเคล้าค่ะปลาซิลของเราพร้อมแล้วค่ะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปค่ะในส่วนของข่าจะอยู่ในพริกแกงเรียบร้อยแล้วค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะในครั้งนี้นะคะเครื่องปรุงรสของเราใส่แค่นี้ค่ะผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแค่นี้ก็อร่อยมากเลยค่ะถ้าใครไม่ชอบผงปรุงรสสำเร็จรูปนะคะก็ใส่แค่เกลือกับผงชูรสก็อร่อยค่ะแต่วันนี้เราอยากใช้ผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะจะได้รสชาติอร่อยนัวๆไปเลยค่ะแป้งข้าวเหนียวค่ะเราใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลของห่อหมกปลาซิลนะคะจะได้ไม่เคี้ยวปลาซิลอย่างเดียวค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะใส่ปลาซิลล้วนๆเลยค่ะแต่เราทำห่อหมกเราชอบใส่แป้งด้วยค่ะรวมทั้งห่อหมกปลาซิลนี้ด้วยค่ะจะได้ออกมานุ่มๆ นะคะคนทานจะได้นุ่มละมุนปากเลยค่ะอร่อยใส่ใบผักลงไปค่ะใบผักจะใช้ใบผักอะไรก็ได้นะคะในวันนี้เราใช้ใบหอมใบผักชีค่ะแต่เราหั่นเล็กๆค่ะถ้าใครชอบสีสันก็หั่นใหญ่ๆแล้วใส่เยอะๆค่ะใส่ใบแมงลักลงไปค่ะวันนี้เก็บได้นิดหน่อยข้างบ้านค่ะแมงลักหน้าร้อนนะคะก็จะแกลนๆหน่อยนึงค่ะเสร็จแล้วเราก็มาห่อค่ะช่วงการห่อก็จะตะกุกตะกักนิดนึงเพราะว่าวันนี้ฝนตกค่ะไปเก็บใบตองมาแล้วไม่มีแดดค่ะก็เลยไม่ได้เอาไปนึ่งไม่ได้เอาไปตากแดดอะไรทั้งนั้นห่อสดๆเลยค่ะไม่ตากแดดด้วยนะกรอบมากดูรูดเลยว่าสดมากกรอบๆเฮ้ยไม่ต้องห่วงแต่มันแตกนะตรงมีกำลังใจในการห่อหมกครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะมีความคิดหลากหลายแบบค่ะว่าห่อแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายก็จะเย็บมุมค่ะตัวนี้น่าจะไม่ไหวค่ะกินเป็นไหมอุ้ยรู้ใจปลาเพราะว่าใบตองกรอบมากไม่ได้กลิ่นคาวปลาซิลเลยนะคะเพราะว่าช่วงการล้างเราล้างกับน้ำเกลือกับแป้งค่ะแป้งมันค่ะมีแต่กลิ่นหอมๆกับเครื่องปรุงค่ะของเครื่องปรุงค่ะห่อนี้ไม่รอดแน่นอนค่ะมีต้นกล้วยต้นเดียวอยู่ในบ้านแล้วใบไม่เยอะค่ะก็เลยได้มาแบบนี้แต่สุดท้ายเราก็หักมุมซ้ายขวาทั้งสองด้านค่ะแล้วก็เย็บใหม่ค่ะสุดท้ายนะคะเราก็มาห่อแบบนี้กันค่ะหักมุมซ้ายขวาพับค่ะ
พื่อความอยู่รอดของห่อหมกปลาซิลค่ะตัวนี้เราใช้วิธีการปิ้งห่อหมกโดยการใส่ซึ้งนึ่งอาหารนะคะไปตั้งบนเตาแก๊สค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกเตาถ่านอยู่ข้างนอกค่ะก็เลยเปลี่ยนวิธีค่ะตั้งบนเตาแก๊สนะคะปิ้งเอานะคะย่างเอาเสร็จเรียบร้อยค่ะห่อหมกปลาซิลแบบปิ้งย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเลยค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างหอมมากเลยค่ะนี่เลยค่ะหอมมากแล้วก็อร่อยด้วยนะคะชิมแล้วนี่ค่ะวิธีการปิ้งย่างบนเตาแก๊สนะคะใช้ซึ้งหนึ่งอาหารย่างค่ะซึ้งตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วค่ะก็เลยเอามาทำค่ะแซ่บเลยค่ะแซ่บๆเลยค่ะอร่อยมากค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการทำห่อหมกปลาซิลแบบปิ้งย่างนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ยินดี Channel ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.